เปิดคลิปนาทีกันกันตถาวรเคยโดดถีบบิลกิ้นย้อนดูวีรกรรมตลอด10ปีเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 11:02 น.เปิดคลิปนาทีกันกันตถาวรบิลกิ้นย้อนดูวีรกรรมตลอด10ปีโดนรถเฉี่ยวตบหน้าคู่กรณีเคยเป็นพรีเซนเตอร์เมจิกสกินหลังจากเหล่าบอสดิไอคอนกรุ๊ปโดนรวบแบบยกแก๊งชาวเน็ตขุดวีรกรรมบอสกันตถาวรในอดีตที่ผ่านมาไม่ธรรมดามีข่าวเฉาเพียบการจับกุมหัวขบวนของดิไอคอนกรุ๊ปที่มีดาราแถวหน้าอย่างโค้ชมินบอสแซมและบอสกันกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยโดยเฉพาะกันตถาวรนักแสดงหนุ่มที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยมีลุคที่น่าเชื่อถือและสนิทสนมกับคนในวงการมากมายล่าสุดหลังมีข่าวการจับกุมออกมามีชาวเน็ตความจำดีออกมาสรุปเหตุการณ์ในอดีตต่างๆของกันตถาวรบอกเลยแต่อย่างไม่ธรรมดาโยงทำคลินิกเถื่อน2556คลินิกสกินบุฟเฟ่ตกเป็นข่าวเฉาหุ้นส่วนถูกพ่อของไฮโซน้ำหวานวรพันธ์ขู่ฆ่าเพราะไม่พอใจเรื่องเงินทองซึ่งกันเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของคลินิกนี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบุฟเฟ่คลินิกยันไม่ใช่คลินิกเถื่อนแต่ไม่นานหลังจากนั้นข่าวคราวของคลินิกนี้ก็เงียบหายไปโดนรถเฉี่ยวตบหน้าคู่กรณี2557กันให้การกับตำรวจว่ากำลังขี่จักรยานเพื่อไปบ้านเพื่อนจากนั้นโดนรถยนต์ของคู่กรณีเฉี่ยวจึงขี่ตามไปเพื่อต้องการความรับผิดชอบด้วยอารมณ์โกรธเมื่อมีปากเสียงกันจึงเกิดการลงไม้ลงมือจริงแต่พร้อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายโดนเบี้ยวฆ่าตัวบุกบ้านคู่กรณี2559หลังโดนเลื่อนจ่ายฆ่าตัวมาปีกว่ากันได้บุกบ้านคู่กรณีเพื่อเคลียร์เรื่องที่ติดค้างจากนั้นได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าบริษัทสนทนาผู้ผลิตรายการไปไหนไปกันเฮได้เบี้ยวค่าตัวทั้งของตนและทีมงานส่วนอื่นๆพร้อมยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเป็นพรีเซนเตอร์เมจิกสกิน2561บริษัทเมจิกสกินจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางผิดกฎหมายและใช้ดารามากมายรีวิวสินค้ากันก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าตัวเผยได้รับการประสานให้รีวิวสินค้าเครือข่ายเมจิกสกินจากคนรู้จักเบื้องต้นพบสินค้าดังกล่าวมีเลขอย.ถูกต้องไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการโฆษณาตามสถานที่ต่างๆมีดาราชื่อดังคนอื่นๆรีวิวมาก่อนเมื่อทดลองใช้แล้วไม่พบผลข้างเคียงจึงยิ่งสร้างความมั่นใจจนตัดสินใจรับรีวิวเมินโฟกัสจีรกุลเหตุการณ์เมืองตอนหนึ่งของ10ไฟท์10ซีซั่น2คู่ชกคือเจมกิตเกษมทีมดำกับแนทชาลีทีมขาวมีแขกรับเชิญที่มาร่วมเชียร์คือโฟกัสจีรกุลซึ่งเป็นแฟนของเจมและเพื่อนสนิทของแนทขณะนั้นโฟกัสเป็นดาราคนแรกๆที่แสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจนโดนพิธีกรเมินไม่ได้ซีนทำชาวเน็ตเดือดกันไม่มีความเป็นมืออาชีพกระโดดถีบบิลกิ้นในรายการ2566ทีมงานของบิลกิ้นได้มีการเผยแพร่ภาพเบื้องหลังขณะไปออกรายการร้องข้ามกำแพงและภาพเหมือนกันทำท่าจะถีบบิลกิ้นซึ่งมีหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมต่อมากันออกมาขอโทษและบอกว่าเป็นเพียงการเล่นกันเท่านั้น
อดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องเปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนกันกันตะถาวรกินไข่พะโล้ในคุกไปคำหนึ่งต้องคายออกถามพี่เมธีมีอย่างอื่นให้ผมกินไหมอิงระทึกกกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมโดนด้วยการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 15:05 นเพื่อไทยระทึกกกต.ลุยสอบยุบพรรคปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดนด้วยหลังนายทะเบียนเห็นมีมูลให้ตั้งคกก.สอบขีดเส้น30วันเมื่อวันที่18ตุลาคม2567มีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำโดยเห็นว่าคำร้องมีมูลและให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและมีความเห็นเสนอโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่สามารถขอขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะแล้วเสร็จกรณีดังกล่าวมีผู้ร้องที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลนิรนามนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบชาว2006เป็นผู้ยื่นคำร้องอ้างถึงพฤติการของนายทักษิณทั้งการที่แกนนำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมไปร่วมประชุมกับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลการชี้นำพรรคเพื่อไทยในการเลือกพรรคร่วมรัฐบาลการนำวิสัยทัศน์ที่นายทักษิณได้แสดงไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลโดนผู้ร้องเห็นว่าเข้าข่ายขัดมาตรา29พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและการที่พรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็เข้าข่ายขัดมาตรา28ซึ่งหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิดก็จะเป็นเหตุให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอต่อกกต.ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตามมาตรา92 3ของกฎหมายเดียวกันได้สุภโชคคัมแบ็กช่วยซัปโปโรบุกทุบนาโกย่าลุ้นต่อ4นัดสุดท้ายกีฬาวันที่19ตุลาคม2567 16:38 น
คอนซาโดเลซัปโปโรเกมรุกคมกว่าบุกชนะนาโกย่าแกรมปัสที่เหลือ10คนท้ายเกม 2-0 ชนิดที่ได้เสาช่วยเซฟไว้หลายครั้งโดยเช็คสุภาโชคที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามนาที67และมีส่วนกับประตูปิดกล่องทำให้คอนโซได้ลุ้นอยู่รอดในอีก4เกมที่เหลือตามหลังทีมปลอดภัยอยู่6แต้มการแข่งขันฟุตบอลเจลีก1ฤดูกาล2024ประเทศญี่ปุ่นแมตช์วีค34ประจำวันเสาร์ที่วันที่19ตุลาคม2567ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมเวลา 12.00 นาฬิกาเป็นเกมคู่ระหว่างนาโกย่าแกรมปัสที่มี46แต้มจาก33นัดเปิดบ้านรับมือฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดของเช็คสุภโชคสารชาติทีมอันดับ19ของตารางที่มี29แต้มจาก33นัดเกมนี้นาโกย่าแกรมปัสภายใต้การคุมทัพของเคนตะฮาเซงาวะส่งมิเชลแลนเกอรักผู้รักษาประตูชาวออสเตรเลียลงเฝ้าเสาเป็นเกมสุดท้ายหลังจากย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2018รวมนัดนี้238นัดซึ่งจบเกมนี้นักเตะจะย้ายไปเฝ้าเสาให้เมลเบิร์นซิตี้ขณะที่ทีมเยือนมิชามิไฮโลเปโตรวิชกุนซือซัปโปโรโทโมกิคอนโดกนำทัพด้านสุภาโชคสารชาติกลับมีชื่อในตัวสำรองหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่35กลายเป็นทีมเยือนนกเขาแมวแดนเหนือที่ได้ประตูออกนำไปก่อนจากจังหวะลุยขึ้นมาทางด้านกราบขวาของโทโมกิคอนโดกกระชากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะเปิดตัดเข้ามาให้กับโยชิอากิโคมาอิยิงจ่อๆเข้าไปให้ซัปโปโรนำ 1-0พร้อมกับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังเกมดำเนินมาถึงนาทีที่70นาโกย่าแกรมปัสมีโอกาสได้ลุ้นประตูตีเสมอจากจังหวะยิงของแคสเปอร์ยุงเคอร์แต่ยิงลูกนี้ไปชนเสาทำให้พลาดโอกาสตีเสมอไปหวุดหวิดนาทีที่83เคนเนดีมิคุนิกองหลังของเจ้าบ้านนาโกย่าไปเจตนาเบรกเข้าใส่โทโมกิคอนโดกผู้ตัดสินแจกใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากที่ครึ่งแรกรับมาแล้ว1ใบเหลืองนาทีที่88สุภาโชคสารชาติที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่67วิ่งไปฉกแล้วรับนาโกย่าแกรมปัสก่อนที่จะไหลบอลต่อให้กับปาร์คมินกยูและจังหวะสุดท้ายส่งให้มูซาชิซูซูกิยิงลูกนี้เข้าไปช่วยให้ทีมเยือนซัปโปโรหนีห่าง 2-0 จบเกมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกเอาชนะนาโกย่าแกรมปัส 2-0 เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จและต้องไปสู้ต่อในอีก4เกมที่เหลือเพื่อดิ้นรนหนีตกชั้นกับเป้าหมายอยู่บนลีกสูงสุดของญี่ปุ่นต่อไปให้ได้ในซีซั่นหน้าสำหรับโปรแกรมต่อไปแมตช์วีค35นาโกย่าแกรมปัสไปเยือนกัมบะโอซาก้าวันพุธที่วันที่23ตุลาคม2567ที่สนามพานาโซนิกสเตเดียมซูอิตะเวลา 17 นาฬิกาขณะที่คอนซาโดเลซัปโปโรกลับไปเล่นในบ้านรับมือเซโรโซโอซาก้าวันอาทิตย์ที่วันที่3พฤศจิกายน2567ที่สนามไดวะเฮาพรีมิสโดมเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport